หายไปนะซังคอนเดจิวอัลดัชวัตซันเดย์สวัสดีซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม PSO2 NGS ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควสระดับยากอันใหม่อันที่2กันแล้วนะครับก็จะเป็นเควสที่เราจะได้สู้กับตัวบอสดาร์คฟาวเอจิสนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ทางบริเวณฝั่งของแอริโอแล้วก็อยู่ตรงทะเลสาบตรงนี้กันเลยนะครับก็สำหรับตัวเควสระดับยากที่ว่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นตัวเควสของตัวบอสดาร์คฟาวโซลัสที่อยู่ทางฝั่งของริเทมเขตทะเลทรายนะครับแล้วก็คราวนี้วอลฟาเอจิสเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้กันเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถทำการเปิดเควสจากไอคอนในแผนที่ก็ได้หรือว่าจะเดินมาตำแหน่งตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่ามันจะมีแท่นวาร์ปให้เราสามารถทำการเปิดเควสได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวเควสนี้เราก็สามารถเปิดได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีการใช้ไอเทมอะไรในการเปิดเควสกันด้วยนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของเควสกันสำหรับตัวเควสนี้นะครับจะเป็นเควสที่มีชื่อว่า Howfear Lake Interception Part 2 นั่นเองนะครับเป็นเควสที่เราสามารถลดได้เต็มที่เนี่ยทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วก็มอนสเตอร์ที่เจอก็คือจะเป็นเลเวล80กันเลยนะครับแล้วก็จะมีแค่แรง1แค่ระดับเดียวนะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเงื่อนไขการเข้าตัวเควสนี้สำหรับการเข้าตัวเควสนี้นะครับก็คือจะดูที่เรื่องเกี่ยวกับแต้ม Battle Power ต้องการแต้ม Battle Power ตั้งแต่ 3,950 ขึ้นไปนะครับก็จัดว่าเป็นแต้ม Battle Power ที่สูงที่สุดในแพทตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับใช้เงื่อนไขค่อนข้างจะโหดอันดับหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเงื่อนไขการผ่านตัวเควสนี้ก็คือทำการกำจัดมอนสเตอร์กำจัดตัวบอสให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับการลบเด็กของเควสนี้นั้นจะมีถึง2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือมีการสิ้นสภาพก็คือมีการตายนะครับครบทั้งหมด5ครั้งเควสก็จะล้มเหลวแล้วก็ถ้าหากว่าเวลาหมดลงเควสก็จะล้มเหลวลงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเควสนี้จะเวลาให้เราเนี่ยทั้งหมด15นาทีด้วยกันนะครับนี่คือรายละเอียดพื้นฐานของเควสนี้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเทมที่มีการดรอปกันบ้างสายไอเทมที่มีการดรอปนะครับก็จะมีตั้งแต่อาวุธระดับ10ดาวจะมีตัวคาโมพางอาวุธดาบทองกรอดทองขั้นที่2แล้วก็ตัวหลอดอาร์เมนเอจิโซขั้นที่4กันด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นของดรอปที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่แบบเป็นการชาเลนจ์มีความยากแล้วก็จะมีของรางวัลพิเศษที่ถ้าหากว่าเราเล่นผ่านครั้งแรกกันได้นะครับก็คือถ้าหากว่าเราผ่านครั้งแรกได้ปุ๊บก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้มา2ชิ้นด้วยกันนะครับดูสิก็คือจะเป็นตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับกับตัวเอจิสุบานเกลูหรือก็คือเป็นกำไรข้อมือของตัวเอจิสนั่นเองนะครับเหมือนกับเป็นเครื่องประดับที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการผ่านตัวเควสระดับยากตัวนี้กลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสำหรับไอเทมชิ้นนี้นั้นจะเป็นไอเทมที่เราจะได้มา2ชิ้นก็คือสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครใน ID กันเลยแล้วก็จะเป็นไอเทมที่เราจะไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับมันเกิดกับเป็นไอเทมประมาณว่าถ้าเห็นใครใช้งานเนี่ยก็คือคนนี้มีการผ่านเรื่องเกี่ยวกับตัวเควสตัวนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทเทิลหรือก็คือฉายากันบ้าง นะครับก็จะมีฉายาที่เป็นการผ่านตัวเควสนี้กันอยู่ด้วยนะเราหัวข้อเราบนตรงนี้นะครับก็ทำการเลือกมาเป็นส่วนของตัวหัวข้อเควสแล้วก็หัวข้อข้างล่างสุดเนี่ยก็คือจะเป็นหัวย่อยเกี่ยวกับตัวเควสระดับยากก็จะมีเงื่อนไขที่ให้ทำการผ่านตัวเควสนี้กันอยู่ด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ผ่านเควสนี้ให้ได้ทั้งหมด1ครั้ง10ครั้ง30ครั้งประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเรามีการผ่านก็จะจำนวนก็จะรับของรางวัลที่เป็นทั้งชื่อฉายาแล้วก็แต้ม Star Gem อีก5 Star Gem เพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็เป็นการนับเก็บรอบกันไปเรื่อยๆเราก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวชื่อฉายาพวกนี้มาประดับการใช้งานกับเรากันแล้วนั่นเองนะครับนี่จะเป็นส่วนของตัว Title แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแทสหรือก็คืองานนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วก็ขอรางวัลกันไปก็คือจะเริ่มจากตัว weekly หรือก็คืองานรายสัปดาห์นะครับก็สำหรับก่อนหน้านี้เนี่ยงานรายสัปดาห์นะครับจะมีเงื่อนไขที่ให้ทำการผ่านตัวเควสระดับยากกันอยู่ด้วยแล้วขอรางวัลเนี่ยก็คือจะเป็นแต้ม SD นะครับทั้งหมด20 SD ต่อสัปดาห์กันเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ให้ทำการกำจัดตัวบอสดาร์คฟาวโซลัสแบบระดับยากแต่ว่าคราวนี้ได้เปลี่ยนจากตัวบอสดาร์คฟาวโซลัสมาเป็นตัวดาร์คฟาวเอจิสกันแล้วนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมที่เป็นคนระดับยากตัวเก่าก็เป็นของตัวใหม่กันแล้วส่วนของรางวัลกับเงื่อนไขเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือทำการกำจัดให้ได้สัก1ครั้งเนี่ยก็เป็นการผ่านเงื่อนไขแล้วของรางวัลก็คือจะเป็นตัวแต้ม SD 20 SD ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็ได้มีการเพิ่มงานตัวหนึ่งให้กับ NPC เลียเมนะครับก็คือจะเป็น NPC ที่จะมีตัวงานรายวันเนี่ยให้เราสามารถทำการรับกันได้ก็จะมีเงื่อนไขที่ให้ทำการผ่านตัวเควสนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็คือจะได้รับเป็น โกลเมนต์ทั้งหมด60ก้อนแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยแค่ผ่านแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็เป็นงานรายวันด้วยทำให้เราสามารถฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับตัวโกลเมนต์เนี่ยได้วันละ60ก้อนจากการผ่านตัวเควสนี้กันเลยนะครับก็อย่าลืมไปรับก่อนที่จะไปลงตัวเควสกันด้วยกันละกันนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวเควส Dark Far Aegis แบบระดับยากนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูตัวเควสกันเลย